้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยกับดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงวัดมหาธาตุคุณผู้ชมหลายท่านคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคของคนรุ่นใหม่นั่นก็คือท่ามหาราชค่ะวันนี้นะคะสิมาและรายการสถานีธรรมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมบรรยากาศของท่ามหาราชก่อนไปรับชมรับฟังธรรมะที่ให้ข้อคิดร่วมกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนอกจากวัดมหาธาตุจะมีสถานปฏิบัติธรรมแล้วบริเวณโดยรอบยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของคนกรุงยุคใหม่อย่างท่ามหาราชที่มีของให้เลือกชมชิมช็อปทั้งยังมีการสัญจรทางน้ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนกรุงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าท่ามหาราชถ้าเป็นศูนย์กลางการสัญจรทางน้ำและการค้าขายที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งสำหรับใครนะคะที่ร่วมทำบุญที่วัดมหาธาตุกันแล้วและต้องการรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามหาราชถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะอาจจะบอกได้ว่าท่ามหาราชนั้นก็เป็นจุดนัดพบอีกแห่งของคนกรุงบนถนนมหาราชในยุคปัจจุบันและถือเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมรับชมรับฟังธรรมะที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีที่กำลังรับชมสถานีธรรมในสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำธรรมะมาเป็นธรรมะปฏิสันถารนำธรรมะมาเป็นธรรมะบรรณาการให้สาธุชนคนดีได้สดับตรับฟังพอเป็นเครื่องเจริญกุศลและศรัทธายังสัมมาปฏิบัติให้เกิดมีแก่สาธุชนคนดีทุกท่านวันนี้ก็จะได้หยิบยกในหัวข้อธรรมที่เรียกว่าเป็นหัวข้อธรรมที่เนื่องด้วยความรักที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คือเมตตานั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าความรักในทางโลกทางสังคมที่เราเข้าใจกันอยู่นั้นก็คือมีความปรารถนาดีก็ตามมีความที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมอุ้มชูบุคคลที่เรารักให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นสันติในชีวิตหน้าที่การงานก็ดีอันนี้เรียกว่าเป็นความรักที่เราเข้าใจกันโดยพื้นฐานแต่ความรักที่ลึกซึ้งละเอียดลงไปในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือเมตตานั้นก็คือความรักความปรารถนาดีที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะเอาไว้ความรักในทางพระพุทธศาสนานั้นมีชื่อเรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตามสุภาษิตธรรมตามสโลแกนต่างๆที่หน่วยงานองค์กรสถาบันต่างๆเอาไปใช้ในเรื่องของการนำคุณธรรมหลักธรรมที่เรียกว่าเมตตาไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจิตของคนในองค์กรก็ดีอย่างเช่นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาทำให้ความรักความสงบร่มเย็นสันติถาวรเกิดขึ้นแก่โลกและสังคมอย่างนี้เป็นต้นงั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้หยิบยกเมตตาที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาสาธยายอธิบายขยายความให้ท่านผู้ชมได้มีความเข้าใจมากขึ้นงั้นเมตตานั้นเป็น1ใน4ขององค์ธรรมที่เรียกว่าเป็นพรหมวิหารธรรมก็คือธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของนักปกครองธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้บริหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นพรหมวิหารธรรมนั้นจึงเป็นชื่อที่เรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐพรหมะแปลว่าประเสริฐวิหาระแปลว่าที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้ประเสริฐนั้นก็คือพรหมวิหารหนึ่งในนั้นก็คือเมตตาเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเมตตาแล้วเมื่อพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทสาธุชนคนดีทุกท่านนั้นได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือเมตตาก็คือความรักเมตตาก็คือคุณงามความดีเมตตาก็คือสภาพจิตที่เป็นกุศลแต่ทำอย่างไรให้เมตตาเกิดขึ้นในดวงจิตของเรา
ทำอย่างไรให้เมตตาเกิดขึ้นในอารมณ์ของเราวันนี้อาตมาภาพก็จะได้หยิบยกเมตตาที่ว่าเป็นเมตตาอัปปมัญญาภาวนาที่เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจที่ดีงามผุดผ่องใสมีจิตใจที่เอิบอิ่มมีจิตใจที่ขาวสะอาดมีความตื่นรู้เบิกบานแช่มชื่นสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นสันติถาวรได้เมื่อกล่าวถึงเมตตาแล้วก็จะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นหรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเมตตาก่อนการเจริญเมตตากรรมฐานนั้นมีผลหรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้เจริญหรือผู้ที่ปฏิบัติ11ประการด้วยกันก็คือ1นอนหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขในขณะที่นอนหลับอยู่ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาไฟหรือยาพิษสัตว์ราวุธต่างๆไม่สามารถเข้ามากล้ำกลายได้หน้าตาผุดผ่องใสจิตใจเป็นสมาธิได้เร็วไม่ทำกาลกิริยาหรือไม่ตายโดยขาดสติและสุดท้ายเมื่อยังระลึกนึกถึงสภาวะธรรมที่เรียกว่าเป็นดวงจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาที่อยู่ในระดับจิตที่ว่าเป็นขั้นฌานได้อยู่เมื่อจิตจุติออกจากกายสังขารก็จะไปปฏิสนธิอยู่บนชั้นพรหมโลกเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของเมตตา11ประการนี้จึงเป็นสิ่งที่สนับสนุนส่งเสริมอุ้มชูให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นได้พบความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลได้จริงเพราะฉะนั้นเมตตากรรมฐานนั้นเมื่อพูดถึงเมตตาก็จะพูดถึงลักษณะวิธีการปฏิบัติการปฏิบัติการหรือการเจริญเมตตากรรมฐานนั้นสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้การเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในดวงจิตนั้นมีเทคนิควิธีในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคได้อธิบายไว้ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติละเอียดพอสมควรในที่นี้อาตมาภาพจะได้หยิบยกลักษณะสภาวะเทคนิควิธีในการประพฤติปฏิบัติในสมัยที่ศึกษาอยู่ในคลาสของพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนาอาตมาก็เคยได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพรหมวิหารธรรมเอาไว้งั้นวันนี้ก็ถือว่าจะได้หยิบยกรายละเอียดหัวข้อธรรมที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ญาติโยมสาธุชนคนดีพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้น้อมนำไปเป็นปฏิปทาแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเมตตาแล้วก็เห็นได้ว่ามีองค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติก็คือในลักษณะของอารมณ์ก็ดีในลักษณะของผู้ปฏิบัติก็ดีควรจะวางใจอย่างไรควรจะดำรงตนอย่างไรควรที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเมตตานั้นมีอารมณ์อยู่4ลักษณะก็คืออเวราหนตุจงอย่าได้มีเวรมีภัยอัพยาปัชชาหนตุอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนทั้งภายในและภายนอกอัพยาปัชชาโหนตุนี้แล้วก็อนิคาโหนตุอย่าได้มีความลำบากกายอย่าได้มีความเดือดร้อนใจและสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนอยู่เถิดอันนี้ก็คืออาการ4อย่างของเมตตาการเจริญเมตตาด้วยอาการ4อย่างนี้ไปในบุคคล4จำพวกก็คืออติปิยะบุคคลปิยะบุคคลมัชชตะบุคคลและเวลีบุคคลอติปิยะบุคคลบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งก็คือตนเองนั่นเองไม่มีใครนะที่รักตัวเองน้อยไปกว่าผู้อื่นแม้แต่บุคคลในสังคมที่ฆ่าตัวตายที่ทำอนันตริยกรรมก็ดีทำความผิดให้กับพระพุทธเจ้าก็ดีทำความผิดให้กับบิดามารดาก็ดีทำความผิดให้แก่นะผู้ที่มีศีลอาจารวัดหรือคณะสงฆ์ก็ดีเขาเพราะว่ารักตัวเองแต่ที่ทำความผิดนั้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมตตากรรมฐานนั้นการเจริญให้กับตัวเองนั้นก็คือบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นการฆ่าตัวตายก็ดีถ้าไม่รักตัวเองไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นจึงต้องตัดปัญหาเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นออกจากความทุกข์บางท่านอาจจะไม่มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำก็ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการหนีปัญหาอันนี้เรียกว่าเป็นการรักตัวเองในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถสงเคราะห์พิเคราะห์น้อมเข้ามาศึกษาในเรื่องของการรักตัวเองของบุคคลเ
ราะฉะนั้นเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วเมื่อเมตตาจิตเกิดขึ้นก็แผ่ไปในมัชชตะบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นกลางๆอย่างเช่นอยู่ตามถนนหนทางอยู่ในสถานที่ต่างๆเมื่อแผ่ไปในบุคคลที่เป็นกลางๆแล้วได้ชื่อว่าเป็นบุคคลประเภทที่2ส่วนบุคคลประเภทที่3ก็คือปิยะบุคคลบุคคลอันเป็นที่รักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นและลำดับที่4ก็คือแผ่ไปในเวรีบุคคลบุคคลที่เรียกว่าเป็นข้าศึกศัตรูบุคคลที่เรียกว่ามีความไม่อภิรมย์ชมชอบซึ่งกันและกันอันนี้เป็นต้นอันนี้ได้ชื่อว่าเมตตากรรมฐานมีอารมณ์ที่แผ่ไป4ลักษณะแล้วก็แผ่ไปในบุคคลทั้ง4จึงได้ชื่อว่าเป็นการแผ่เมตตาเมื่อแผ่ไปในบุคคลทั้ง4นี้โดยไม่มีระหว่างขั้นบรรลุถึงขั้นปฐมฌานก็คือทำให้เกิดสีมะสัมเพทะก็คือมีความสม่ำเสมอกันระหว่างบุคคลที่เป็นปิยะบุคคลก็ดีมัชชตะบุคคลก็ดีหรือเวรีบุคคลก็ดีมีจิตเสมอกันไม่มีความแบ่งแยกไม่มีความลำเอียงไม่มีความโอนเอียงโน้มเอียงไปในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนั้นได้ชื่อว่าสามารถที่จะบรรลุสีมะสัมเพทะจึงได้รับอานิสงส์11ประการด้วยกันก็คืออย่างที่ได้ปรารภไปแล้วในเบื้องต้นเมื่อแผ่ไปในบุคคลทั้ง4จำพวกนี้แล้วก็แผ่ออกไปให้เป็นอัปปมัญญาที่เรียกว่าแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณก็คือแผ่ไปในบุคคลที่ไม่เจาะจง5จำพวกก็คือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้สัพเพปานาสัตว์ที่มีชีวิตสัพเพภูตาสัตว์ที่ปรากฏชัดทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุคคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือบุคคลทั้ง5ที่ไม่จำเพาะเจาะจงและแผ่ไปในบุคคลที่จำเพาะเจาะจงอีก7จำพวกก็คือสัพพาอิทิโยสตรีทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาพระอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนาริยาปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษย์สามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงและสัพเพวินิปาติกาวินิปาติกาอสุราทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ได้ชื่อว่าแผ่ไปในบุคคลที่ไม่จำเพาะเจาะจง5จำพวกและบุคคลที่จำเพาะเจาะจงอีก7จำพวกเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่า5กับ7เป็น12จำพวก12คูณไปในอาการทั้ง4เป็น48เพราะฉะนั้นโดยอาการของเมตตาเมื่อแผ่ไปในบุคคลทั้ง5บุคคลทั้ง7ด้วยอาการ4นั้นจึงได้ลักษณะของ48อาการทีนี้แผ่ออกไปในทิศทั้ง10อย่างเช่นปุรัตถิมายะทิศายะทิศตะวันออกทักขิณายะทิศายะทิศใต้ปัจฉิมายะทิศายะทิศตะวันตกอุตรายะทิศายะทิศเหนือปุรัตถิมายะอนุทิศายะคือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทักขิณายะอนุทิศายะคือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ปัจฉิมายะอนุทิศายะคือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออุตรายะอนุทิศายะคือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออุปริมายะทิศายะคือทิศเบื้องบนจนถึงชั้นอคนิฐาพรหมเหตุมายะทิศายะคือทิศเบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรกเมื่อแผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10แล้วก็ได้ชื่อว่าเอา48ไปคูณ10จึงได้ชื่อว่าเป็น480ลักษณะ480ทิศ480อาการบวกกับ12จำพวกคูณ4ที่เรียกว่าเป็น48อาการเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า48อาการเบื้องต้นเมื่อไปบวกเข้ากับ10ทิศเป็น480แล้วมาบวกเข้ากับ48เองจึงได้ชื่อว่าการแผ่เมตตานั้นสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ใน528ลักษณะ528ทิศเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาภาวนานั้นจึงมีอานิสงส์กว้างใหญ่มีอานิสงส์ไพศาลเมื่อแผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10แล้วก็แผ่ไปในอาวาสต่างๆโดยเฉพาะอาวาสหรือที่อยู่อาศัยที่เราอาศัยที่เราดำรงตั้งหลักปักฐานอยู่แผ่ออกไปในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศทุกๆประเทศทั่วโลกทุกๆโลกทั่วจักรวาลและทุกๆจักรวาลก็จะทำให้จิตใจของเราเกิดความผุดผ่องใสเอิบอิ่มมีความแช่มชื่นละมุนละไมมีความรักมีความปรารถนาดีให้กับตัวเองมีความรักมีความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นจึงทำให้เกิดความสงบสุขสันติร่มเย็นและ
สิ่งที่เรียกว่าเป็นพิเศษที่เราจะได้รับจากการเจริญเมตตาก็คืออานิสงส์11ประการก็คือ1นอนหลับคล้ายเข้าสมาบัติตื่นขึ้นมาคล้ายออกจากสมาบัตินอนหลับอยู่ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาไฟหรือยาพิษสัตว์ราวุธต่างๆไม่สามารถเข้ามากล้ำกลายได้หน้าตาผุดผ่องใสจิตใจเป็นสมาธิได้เร็วไม่ทำการและกิริยาและไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาก็ได้สาธยายไปในเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติแผ่ไปในบุคคลแผ่แล้วก็มีอาการอย่างไรก็ได้อธิบายไปแล้วทีนี้ก็จะได้พูดถึงค่าศึกของเมตตาหรือสิ่งที่เราเป็นคู่อริเป็นสิ่งที่คอยเบียดเบียนคอยบีบคั้นไม่ให้เมตตาปรากฏขึ้นค่าศึกที่อยู่ในระยะไกลนั้นก็คือโทสะนั้นเป็นคุณธรรมที่ตรงข้ามกับเมตตาเมื่อโทสะเกิดขึ้นเมตตาก็ไม่ปรากฏทีนี้อันนี้เรียกว่าเป็นค่าศึกระยะไกลส่วนค่าศึกระยะใกล้ของเมตตาก็คือราคะเพราะฉะนั้นราคะนั้นเป็นค่าศึกระยะใกล้เมตตานั้นมีอาการมีคุณลักษณะมีความรู้สึกใกล้กับราคะนะถ้าพิจารณาไม่ขาดโยนิโสมนสิการไม่หลุดก็จะทำให้ติดในสิ่งที่เราเป็นราคะราคีความเศร้าหมองความห่อเหี่ยวเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะสดชื่นเปล่งปลั่งรู้สึกว่าหน้าอภิรมย์ชมชอบในเบื้องต้นต่อพอมันอับแสงสิ้นแสงไร้แสงลงไปแล้วมันจะเป็นเครื่องครอบงำจิตใจให้เกิดความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นศัตรูระยะใกล้ของเมตตาสำหรับโยคะวจรโยคีนักประพฤติปฏิบัติผู้ที่จะเจริญเมตตาให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตหน้าที่การงานโดยนำเทคนิควิธีการต่างๆเข้ามาสงเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึกตกผลึกลงสู่ภาคส่วนของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นสามารถที่จะทำได้โดย อยู่ในอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันอย่างเช่นอยู่ในอิริยาบถนั่งสมมติอาตมากำลังนั่งอยู่นี้สามารถที่จะเจริญเมตตาได้อย่างใดอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเช่นถ้าโยคะวจรโยคีอยากจะเจริญเมตตาก็ส่งความรู้สึกมาที่หนังศีรษะปล่อยความรู้สึกสแกนลงไปที่หน้าผากไปที่คิ้วที่ตาที่จมูกที่ปากที่หน้าอกที่หน้าท้องฝ่ามือฝ่าเท้าไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือหน้าท้องหน้าอกปากจมูกตาคิ้วหน้าผากหนังศีรษะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ระลึกถึงสภาพจิตหรืออารมณ์ที่มีความสุขระลึกถึงสภาพจิตหรืออารมณ์ที่ปราศจากความทุกข์หนังศีรษะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์หน้าผากขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์คิ้วขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ตาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์จมูกขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ปากขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์หน้าอกขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์หน้าท้องขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ฝ่ามือขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ฝ่าเท้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ฝ่าเท้าฝ่ามือหน้าท้องหน้าอกปากจมูกตาคิ้วหน้าผากหนังศีรษะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ฮะในช่วงท้ายรายการนี้ก็จะได้หยิบยกพุทธศาสนสุภาษิตในคัมภีร์คุตกนิกายธรรมบทเล่มที่25มาฝากไว้ให้สาธุชนคนดีพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้น้อมนำไปเป็นคติธรรมสอนใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นสันติในชีวิตสืบต่อไปอาตมาภาพก็จะได้หยิบยกในพุทธพจน์ที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสว่ายะถาอาคารังทุตฉันนังวุตถีสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติผลย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้ฝึกอบรมฉันนั้นเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาจากปลายฟากฟ้าเนี่ยรั่วรถลงมาบนผืนเรือนของเราได้ฉันใดเพราะว่าหลังคาก็ดีหรือสิ่งที่ปิดบังคุ้มครองบ้านเรือนของเราก็ดีมันมีรอยรั่ว
มันมีสิ่งที่เรียกว่าทำให้หยดน้ำมันไหลลงมาหยดลงมากระทบทำให้เกิดความเลอะเทอะเปื้อนในที่อยู่ที่อาศัยของเราชั้นใดก็ชั้นนั้นกายกับจิตพึ่งพาอาศัยกันบุคคลที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาจิตของตนราคะก็คือความเศร้าหมองราคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเร่าร้อนเป็นความทะยานอยากเป็นความเบียดบังทำให้จิตของเราเกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวย่อมเข้าครอบงำชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะได้หยิบยกเทคนิควิธีการพัฒนาจิตให้พ้นออกจากอำนาจของราคะโดยการนำวิปัสสนากรรมฐานมาใช้เป็นเครื่องอบรมฝึกฝนพัฒนาขัดเกลาจิตดังที่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้กล่าวเอาไว้ว่าวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนกำหนดหนอต่อเปิดปิดทางจิตจรจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมตนระวังตัวกลัวภัยอันใหญ่หลวงพบทั้งปวงข้องอยู่ทุกแห่งหนรู้รับทุกข์รับโทษรู้อดทนรู้ดิ้นรนเพื่อรอดจากอวิชชาหวังสิ่งใดก็จักได้ดั่งใจหวังกุศลจิตมีพลังเสกสรรหาสมาธิตั้งมั่นเกิดปัญญาได้วิชาทำลายทุกข์สุขอนันต์เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการฝึกฝนอบรมพัฒนาฝึกหัดขัดเกลาจิตนั้นย่อมเป็นหนทางย่อมเป็นวิธีทางของครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ให้การยกย่องสรรเสริญในการฝึกฝนอบรมพัฒนาฝึกหัดขัดเกลาจิตย้อนเห็นได้ว่าการฝึกฝนอบรมจิตนั้นต้องใช้สติผู้รักษาย่อมมีสติรักษาทีนี้สตินั้นมีหน้าที่อยู่2 อย่างสำหรับตัวเราสำหรับบุคคลสำหรับนักประพฤติปฏิบัติที่จะพัฒนาสติก็คือการใช้สติกับการพัฒนาสติเหมือนกับอุปมาสติเปรียบเสมือนเงินการใช้เงินกับการหาเงินแตกต่างกันชั้นใดก็ชั้นนั้นการใช้สติโดยที่ไม่พัฒนาสติเลยใช้ไปทุกวันทุกวันคุณธรรมคุณงามความดีก็ไม่งอกงามสติมันก็ลดน้อยถอยห่างลงไปเพราะฉะนั้นการใช้สติในการดำรงตนในชีวิตประจำวันนั้นในการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตนั้นต้องฝึกฝนอบรมสติการฝึกสตินั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนำเอาไว้ว่าการฝึกจิตนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานทั้ง4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นการฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐาน4นั้นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตรับรองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทางถูกวิธีก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเข้ามาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระคณะ5วัดมหาธาตุของเราที่นี่ก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยแนะนำสั่งสอนแล้วก็คอยให้คำแนะนำปรึกษาญาติโยมถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาประพฤติปฏิบัติได้ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอฝากคำกลอนสะท้อนธรรมให้ญาติโยมได้นำไประลึกแล้วก็นำไปตึกพิจารณาหยิบยกออกไปเป็นปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้กล่าวไว้ว่าฝนพรำฉ่ำชื่นสะอื้นโศกชะลมโลกนองหน้าน้ำตาไหลฟ้าเอ่ยเจ้าผิดหวังหรืออย่างไรจึงร้องไห้หลังมาเมื่อราตรีคงไร้ดาวไร้เดือนเป็นเพื่อนคิดจึงมืดมิดมัวหมองไม่ผ่องสีรออรุณเบิกล่าไม่ช้านี้ก็จะมีแสงทองผ่องอำไพฟ้าเอ่ยเจ้ามีอะไรที่ไหนเล่าช่วยให้เจ้าสบสุขทุกสมัยอันที่พึ่งหนึ่งนั้นท่านผู้ใดจะมีใครไหนเล่าก็เจ้าเองปรงใจเถิดฟ้าอย่าร้องไห้อย่าฟูมฟายเมื่อใครชมหรือข่มเหงวิถีโลกโศกสะอื้นและคลื่นเพลงเป็นบทเพลงเสมอมาณฟ้าเอ่ยสุดท้ายนี้ก็ขอเจริญพรอนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนคนดีที่รับชมสถานีธรรมรายการสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าขอให้บุญกุศลทั้ง3การนี้จงมาหล่อหลอมรวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยหนุนนำอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมได้พบกับความสุขสงบร่มเย็นสันติในชีวิตหน้าที่การงานสืบต่อไป
ขอเจริญพรความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและจะยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเรารักด้วยหัวใจของความรักที่แท้จริงโดยเริ่มจากหัวใจของความเป็นลูกกตัญญูที่จะรักพ่อแม่หัวใจของความเป็นพี่น้องที่จะรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหัวใจของความเป็นสามีภรรยาที่จะรักและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดจนหัวใจของความเป็นพ่อแม่ที่จะมอบความรักให้กับลูกๆนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือการรักตัวเองหากปราศจากการรักตัวเองอย่างถูกวิธีแล้วเราจะไม่สามารถรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทางช่องโพลิสทีวีสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันสิมาริมเมศสิงห์ชำนาญและทีมงานรายการสถานีธรรมทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ